ประเภทของระบบคลาวด์ครับคลาวด์ส่วนตัวหรือ private cloud นะครับจะเป็นกลุ่มที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันแบบร่วมกันนะครับที่เปิดโอกาสให้หลายภาคส่วนนะครับหรือหลายผู้ใช้งานเนี่ยเข้ามาใช้งานแบบร่วมกันได้โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นคลาวด์แบบสาธารณะหรือ public cloud คือคลาวด์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนสามารถนะครับใช้งานได้ยกอย่างเช่นนะครับเป็นการบริการคลาวด์ของ Amazon หรือของ Google นะครับที่มีการใช้งานแบบร่วมกันแบบสาธารณะและคลาวด์แบบผสมหรือไฮบริดคลาวด์นะครับก็คือเป็นการผสมผสานงานนะครับระหว่างคลาวด์ส่วนตัวกับคลาวด์สาธารณะนะครับเพื่อให้มานะครับทำงานแบบร่วมกันแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวครับทำให้เกิดความเหมาะสมและความยืดหยุ่นต่อการใช้งานของแต่ละองค์กรได้โดยที่ครับเทคโนโลยีคลาวด์จะช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาในศตวรรษที่21ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้นนะครับมีการขยายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้งานนะครับจะทำให้ผู้เรียนผู้สอนสามารถเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรทางการศึกษาที่เหมาะสมในศตวรรษที่21นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเชื่อมต่อกับโรงเรียนอื่นๆนะครับได้ทั่วโลกนะครับเพื่อสร้างความร่วมมือในการสู่การเรียนรู้แบบร่วมมือกันนะครับรวมไปถึงนะครับในการตระหนักและความเข้าใจในวัฒนธรรมอื่นๆนะครับทั่วโลกได้ซึ่งประโยชน์ของเทคโนโลยีคลาวด์ครับจะมีมากมายนะครับโดยเฉพาะนะครับอย่างแรกก็คือการลดค่าใช้จ่ายระบบคลาวด์จะมีศักยภาพในการลดข้อจำกัดอย่างมากมายที่มีอยู่ในเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมได้นะครับด้วยการที่มีการแยกระบบกับซอฟต์แวร์ออกจากกันนะครับโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องมาดูแลบำรุงรักษาระบบ 2. การบำรุงรักษาและการปรับปรุงระบบให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับผู้ที่ให้บริการระบบคลาวด์จะเป็นผู้รับผิดชอบเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์และการจัดการเครือข่ายสามารถเข้าถึงเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่ทันสมัยนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 3. เพิ่มความยืดหยุ่นและอิสระในการทำงานได้จากสถานที่ต่างๆโดยที่นะครับผู้ใช้ระบบคลาวด์สามารถทำงานได้จากสถานที่ต่างๆแล้วก็สามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลนะครับเอกสารต่างๆในอุปกรณ์ทุกรูปแบบที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4. ความต่อเนื่องของการทำงานประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานในระยะไกลครับก็คือนะครับผู้ใช้สามารถที่มีการทำงานได้จากสถานที่ต่างๆและก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เหมือนปกตินะครับโดยที่เอกสารทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในระบบคลาวด์ 5. นะครับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีขึ้นเทคโนโลยีคลาวด์จะช่วยส่งเสริมการป้องกันให้กับองค์กรนะครับโดยที่มีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานและการจัดเก็บรักษาข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี